Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่3ความยินดีในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพระเจ้าทรงบัญชาให้เราชื่นชมยินดีการชื่นชมยินดีเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราและทำให้เกิดความยินดีเมื่อเราได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ถึง9บอกว่าเมื่อเราใคร่ควรถึงสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสิ่งที่น่ายกย่องเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับเราพระองค์จะยิ่งทรงทวีคูณสิ่งดีและขจัดความคิดลบในใจของเราอาจมองได้ว่าแท้จริงแล้วเราล้วนมีเครื่องกำเนิดความชื่นชมยินดีอยู่ในชีวิตเมื่อเรานับพระพรของพระเจ้าเราก็พบความยินดีดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกขาดความยินดีจงชื่นชมยินดีจงอย่าลืมที่จะชื่นชมยินดีในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจงอย่าลืมที่จะชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่ชีวิตพบกับการทดลองทดสอบเช่นกันเพราะพระเจ้าทรงกำชับเราไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ว่าให้เราชื่นชมยินดีไม่ใช่แค่บางเวลาแต่เป็นทุกเวลาแม้อาจเป็นเรื่องยากแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเราชื่นชมยินดีได้เสมอโดยพระเจ้าจิตวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีนั้นมีได้เสมอแม้ในยามที่เราขัดสนและทุกข์ทนแสนสาหัสความยินดีนั้นเป็นผลที่เกิดจากชีวิตภายในความยินดีที่แท้จริงนั้นตั้งอยู่บนความจริงที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเรามิได้ขึ้นกับสถานการณ์รอบตัวความยินดีไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกแต่เป็นบุคคลที่เรารู้จักได้และชื่อของความยินดีนี้คือพระเยซูความยินดีและความทุกข์จึงเกิดขึ้นพร้อมกันได้เพราะชีวิตภายในของเรานั้นยังจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้ที่เรารู้จักและรับใช้แม้แต่พระเยซูเองก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีได้ระหว่างที่ทรงทนทุกข์จากการข่มเหงและมุ่งตรงไปยังกางเขนพระองค์ทรงจดจ่ออยู่ที่ปลายทางของพระองค์คือการได้ชื่นชมยินดีกับพระเจ้าพระบิดาหลังจากที่ทรงสำเร็จพระราชกิจบนโลกนี้พระองค์ยังพบความยินดีเมื่อได้ทรงเชื่อฟังพระบิดาและทรงคาดหวังที่จะแบ่งปันและร่วมยินดีกับเราทั้งหลายในวันหนึ่งบนสวรรค์เพราะทรงยอมเสียสละจ่ายราคาเพื่อไถ่เราทุกคนแล้วอย่างสมบูรณ์ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะดูมืดมนสักเพียงใดการจดจ่อโดยมีความยินดีในพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะช่วยปกป้องเราจากความสิ้นหวังท่ามกลางปัญหาและความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้เราจึงชื่นชมยินดีได้ในความจริงของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในยากอบบทที่1ข้อที่2ถึง4พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยในสดุดีบทที่126ข้อที่5ถึง6ผู้ที่หวานด้วยน้ำตา
จะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องยินดีผู้ที่ร้องไห้ออกไปโดยหอบเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดีโดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วยและในสดุดีบทที่118ข้อที่24วันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นไม่ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราจากการทดลองนั้นหรือไม่พระองค์ก็จะช่วยเราให้ข้ามผ่านมันไปได้แน่ทีเดียวเราจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและเราจะย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีได้อย่างแท้จริงเพราะความยินดีนั้นอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเมื่อใดใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่18จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราจะมีประสบการณ์ในความยินดีท่ามกลางการทดลองและปัญหามากมายได้อย่างไรมีความคิดใดที่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ในวันนี้เพื่อจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญและขอชื่นชมยินดีในพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอไม่เคยจากไปไหนเราขอเลือกที่จะชื่นชมยินดีในการทรงสถิตแม้ชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับปัญหามากมายเรารู้และแน่ใจว่าไม่มีพายุใดไม่มีการทดลองใดจะพรากเราออกไปจากเบื้องพระพักของพระองค์ได้วันนี้เราขอจดจ่ออยู่ที่พระองค์มากกว่าปัญหาเบื้องหน้าและเราจะขอก้าวต่อไปด้วยความยินดีที่มั่นคงร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน